Good morning, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Down. เดี๋ยวครูทบทวนก่อนนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ verb to be ซึ่งนะครูแยกออกเป็น2ช่องด้วยกันเป็นกริยา2ช่องจริงๆแล้วเนี่ยกริยามี3ช่องนะคะแต่ม.1 เนี่ยครูจะสอนแค่2ช่องเมื่อวานนี้ verb to be เป็น2ช่องช่องที่1มี3ตัวใช่ไหมคะมีคำว่าอะไรบ้างมี is มี am มีนะคะโดย is เนี่ยถ้า what to be is ใช้กับประธานอะไรบ้าง he ถ้าเป็น pronoun ก็ he she หรือ it ถ้าเป็น noun ล่ะคะคำ noun หรือคำนามชื่อคนชื่อคนกี่คนคะ1คนชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของก็ได้ที่มีแค่1นะคะเช่น the boy boy เด็กผู้ชาย1คนใช้ what to be คือ is the boy is smartนักเรียนชายคนนั้นน่ะ smart ฉลาดใช่ไหมคะแต่ถ้า are ใช้กับประธาน you we they หรือถ้าเป็นคำนามก็ตั้งแต่2ขึ้นไปนะคะพอมาเปลี่ยนเป็น verb to be ช่องที่2จะเหลือแค่กี่ตัวคะ2ตัวคือคำว่า was สะกดยังไงคะ was w A S W A S กับ were อ่านว่า were นะคะสะกดว่า W E R E W E R E was เราจะใช้กับประธานที่มีกี่จำนวนแค่1นะคะนะอย่างเช่น I am ก็เปลี่ยนเป็น I was ด้วยเพราะว่า I เนี่ยมีกี่คนคะ1คนนะ he she it เหมือนเดิม he was she was itwas the man was หรือ were คะ the man was the girl สมศักดิ์ชาลินีคนเดียวแต่ถ้าประธานหลายคนนะเช่น you we they เราจะเปลี่ยนมาใช้เป็น were นะรวมทั้งสมศักดิ์ and สมชายสมชาย and I were the boysThe children was หรือ were คะมีบางคน was มาหนึ่งคน The children เป็นพหูพจน์ที่เปลี่ยนรูปหมายถึงเด็กๆหลายคนเพราะฉะนั้นจะต้องใช้อะไรคะใช้ were อันนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้แล้วเราก็เรียนถึงประโยคบอกเล่าโดยมีคำอะไรมาประกอบ verb to be เมื่อวานนี้คำอะไรคะ adjective ซึ่ง adjective เราใช้ด้วยกัน2อย่างใช่ไหมคะอย่างแรกก็คือวางไว้ข้างหลัง verb to be เช่นเราบอกว่าฉันฉลาด I am smart อดีตก็ฉลาดตอนอยู่ป.1 อนุบาลก็ฉลาดเราจะบอกว่าอะไรคะ I was smart ใช่ไหมคะอันนี้คือการใช้ verb to be หรืออีกกรณีหนึ่งใช้ verb to be ไม่ใช่ใช้ adjective นะคะใช้ adjective ประกอบหน้าคำนามฉันเป็นเด็กที่ฉลาดอดีตอนุบาลโอเป็นเด็กที่ฉลาดก็จะบอกว่าอะไรคะ I was a smart boy or I was a smart girl ใช่ไหมคะเด็กๆน่ารักตอนเด็กๆน่ารักมากเลยจะบอกว่าอะไรคะ I was a pretty girl I was a pretty girl เด็กๆน่ารักนะเด็กๆอ้วนมากเลยเด็กๆตอนนี้ผอมตอนนี้ผอม I was a fat girl I was a fat girl ปัจจุบันผอมปัจจุบันฉันผอมแล้ว Good I am thin tall and thin ผอมสูงด้วยนะคะหุ่นได้เปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือการใช้เมื่อวานนี้ส่วนการทำประโยคปฏิเสธคุณควรนิดเดียวคะทำหน้าที่เหมือนกับ what to be เลยว่าจะมีเติม not was were ก็เติม not I was not you were not คำถามก็เอา was were ขึ้นต้นตอบ yes ตอบ no เหมือนกันนะคะวันนี้เราไปดูต่อว่าเราเรียนเพิ่มเติมอะไรบ้างไปดูที่สไลด์กันค่ะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะวันนี้นักเรียนสามารถ
พูดและเขียนบรรยายลักษณะพฤติกรรมของคนในอดีตและปัจจุบันได้ก็เรียนต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเรียนต่อจากเมื่อวานนี้พูดและเขียนบรรยายลักษณะพฤติกรรมของคนในอดีตและปัจจุบันได้สาระการเรียนรู้ในวันนี้นะคะจะมีเพิ่มเติมมาอีกนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนนะคะเรื่อง past simple tense นะคะ past ก็คือผ่านมาแล้วนะเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะวันนี้เราจะเรียนเพิ่มมาด้วยก็คือเปรียบเทียบนะกับอีก tense หนึ่งคือ present ถ้า present คือปัจจุบัน past คืออดีตนะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน present simple tense รวมทั้งอันบนด้วย describing people describe การบรรยาย describing people การบรรยายบุคคลนะตามอะไรคะตามสาระการเรียนรู้ describing people and events in the pastบรรยายบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเราจะไปดูไปเรียนรู้กันด้วยซึ่งเนื้อหาในวันนี้นำมาจากหนังสือ2เล่มด้วยกันคือทั้ง Girl Book 1และ Super Girl Book 1นะคะ2เล่มนี้เนื้อหาใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะเอาไปทบทวนอ่านคำศัพท์กันก่อนนะคะอย่างน้อยอ่านสัก3ครั้งก็ยังนำไปใช้ประโยชน์ได้1Athletic one Athletic Good นักเรียนวันนี้อ่านได้คล่องแล้วนะคะถ้าอยู่ปลายทางฝึกจะทำได้ชื่อ3 Especially 3 Especially 4 Chemistry ตัวนี้นะคะ CH ก็จริงปกติ CH ออกเสียงเป็นชอช้างแต่ในที่นี้อาจจะให้ออกเสียงเป็นเสียงตัว K Chemistry Again Chemistry Chemistry 5 6 7 8 9 A cosmetics company 9 A cosmetic company 10 A recording studio 10 A recording studio 1 8 6 6 2 4 อีกแล้วไม่ใช่เชมนะคะ K 4 4 Chemistry 4 5 4 4 1 9 ครูนะคะตาครูก็ฟังเรียนดูนักเรียนด้วยว่าใครออกเสียงนะแบบแกล้งบ้างนะคะพยายามนะคะส่วนใหญ่ทำได้ดีแล้วเมื่อวานนี้นะคะเราเรียนเรื่อง verb to be ไปเมื่อกี้เราได้ทวนกันเรียบร้อยแล้วนะคะนะ
เราทบีเนี่ยนะแอมกับอีสนะคะถ้าเป็นปัจจุบันถ้าเป็นปัจจุบันนะคะเราจะใช้แอมกับอีสเช่นตอนเนี้ยนะฉันเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะอาจจะบอกว่า I am a student เขาก็เป็นนักเรียนอยู่นะเช่นกฤษดาเป็นนักเรียนอยู่กฤษดา is a studentแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนไปอดีตเราจะเปลี่ยนเป็น was นะคะซึ่ง was เนี่ยแสดงอดีตเมื่อวานนี้เราเรียนไปนะคะทบทวนเรียบร้อยแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือนะข้างหน้านี้นะคะอีกฝั่งก็คือ are นะ are ก็เป็นปัจจุบันไหมคะเป็นปัจจุบันด้วยเวลาเปลี่ยน are เป็นอดีตเราจะเปลี่ยน are เป็น were นะคะ were อดีตซึ่งสองฝั่งเนี่ยแตกต่างกันนะ am is หรือ was เนี่ยเราจะใช้กับประธานที่เป็นคนเดียวเช่น he she it หรือถ้าเป็นคำนามก็เป็นคำนามที่มี1จำนวน1คน1ตัว1อย่างแล้วแต่นะคะส่วนทางขวามือ are เห็นมั้ย are นี่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น were ในอดีตเราก็ใช้กับประธานที่เป็นอะไรบ้าง you we they หรือถ้าเป็นคำนามก็ตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปนะคะ2จำนวนขึ้นไปอันนี้เราทวนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เราก็จดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ครูทวนอีกครั้งหนึ่ง